พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพีระยะพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณหวังหน้าหีบศพหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกูลตามลำดับก่อนจะเริ่มพิธีสวดพระอภิธรรมในเวลา 18:00 น.บรรยากาศในช่วงเย็นวันนี้ณศาลากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยครอบครัวได้จัดพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมคืนแรกหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกูลมีบรรดาลูกศิษย์มาร่วมพิธีจำนวนมากอาทิออฟพงพัฒน์แดงธัญญานกสินใจอนันดาเอเวอริงแฮมเขมมนิษฐ์จามิกรรวมถึงรัตเก้าอมรดิษฐ์และหญิงรัฐาที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยพร้อมกับเปิดใจเล่าทางน้ำตาว่าที่ผ่านมาหม่อมน้อยสอนอะไรให้หลายๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องการแสดงแต่เป็นเรื่องของชีวิตทั้งหมดเราเข้าใจในเรื่องของการแสดงแล้วเข้าใจชีวิตมากขึ้นเวลาเราเรียนกับหม่อมก็จะไม่ได้โฟกัสแค่เรื่องตัวละครอย่างเดียวเราจะมองชีวิตมองโลกในช่วงเวลาหนึ่งเป็นตัวละครไปเลยก็เรียกได้ว่าทุกวันนี้ที่เราเองมีงานในวงการยังมีคนจ้างมันก็เป็นผลพวงจากสิ่งที่เราได้มาจากหม่อมทั้งนั้นเลยหม่อมเคยพูดกับพี่ว่าต้องเด้งต้องเหนื่อยเราไม่อยากทำหนังแล้วเหนื่อยจังเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เราทำงานด้วยเราก็ผิดหวังแต่พี่ก็ช่างหม่อมนะคะหม่อมก็พูดว่าเราสอนเนี่ยเรามีความสุขกว่าเยอะพี่ก็กราบเรียนหม่อมว่าหม่อมคะหม่อมอย่าหยุดทำหนังเลยเพราะว่ามันคือการได้สอนคนเป็นวิทยาทานให้กับคนในหมู่มากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หม่อมก็จะไม่มีโอกาสได้ทำภาพยนตร์เพื่อสอนในวงกว้างอีกแล้วนะคะเรายังมีโอกาสทันที่จะได้ไปเรียนรู้นะคะจากสิ่งที่หม่อมสอนมันไม่ใช่เฉพาะวิชาของศิลปะการละครอย่างเดียวแต่มันคือความเป็นจริงของมนุษย์จริงๆที่จะทำให้เราหันมามองตัวเองหันมามองคนรอบตัวเราแล้วก็รู้จักมนุษย์มากขึ้นค่ะก็เพราะฉะนั้นพี่คิดว่านี่ก็จะเป็นสิ่งที่หม่อมปรารถนาเป็นสิ่งสุดท้ายว่านี่แหละค่ะคือสิ่งที่หม่อมอยากจะทิ้งไว้เป็นมรดกค่ะทั้งนี้นะคะมีกำหนดสวดพระอภิธรรมถึงวันที่23กันยายนสำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ